ไปดูกันที่อีกหนึ่งความคืบหน้านะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัว3ผู้ต้องหาค่ะซึ่งมาจำลองเหตุการณ์ประกอบสำนวนคดีที่กลุ่มวัยรุ่น8คนร่วมกันทำร้ายนายวรพัฒน์เหมชยาติหรือว่าคาสและนายธนพัฒน์หรือว่าฟิล์มสุขขังได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดในหมู่บ้านเอื้ออาทรสายไหมในเช้ามืดของวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยตำรวจสน.สายไหมสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว5คนโดย2คนถูกนำตัวไปฝากขังเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่ผู้ต้องหา4ใน5คนได้ให้การรับสารภาพมี1คนยืนยันว่าไม่ได้ร่วมทำร้ายยอมรับว่ารู้สึกกลัวเพราะไม่เคยถูกจับติดคุกมาก่อนและก็ไม่เคยมีปัญหากับใครค่ะโดยการจำลองเหตุการณ์ที่สน.สายไหมใช้เวลาประมาณ10นาทีทั้งหมดถูกตั้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บและกักขังหน่วงเหนี่ยวจากนั้นนำตัวทั้ง3คนไปยื่นขอฝากขังโดยรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพนักงานสอบสวนไม่คัดค้านการประกันตัวค่ะ